เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันค่ะว่าไวน์องุ่นไซมัสเขียวครีมโซดาจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีหน้าดื่มไหมเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะโอ้เพื่อนเพื่อนอร่อยมากอร่อยสุดยอดมันหอมอบอวลอยู่ในปากอะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูองุ่นนะคะวันนี้ป้าหมูจะพาเพื่อนเพื่อนแปรรูปองุ่นไซมัสแคทนะองุ่นไซมัสแคทที่เป็นสีเขียวลูกโตโตแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้นะวันนี้เราจะทำไวน์องุ่นไซมัสแคทครีมโซดานะคะครีมโซดาเนี่ยใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยเพื่อนๆนะป้าหมูใช้ไซรัปเข้มข้นของซันนี่บอยนะคะกลิ่นครีมโซดานะเพื่อนๆจะใช้เฮบูบอยหรือว่าจะใช้ยี่ห้ออื่นก็สามารถทำได้นะวันนี้เราใช้องุ่นไซมัสแคท1กิโลไซรัปครีมโซดา1ขวดน้ำตาลทรายขาว1กิโลเดี๋ยวเราจะไปล้างทำความสะอาดองุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาสอนวิธีการเตรียมเนื้อองุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตค่ะนี่นะคะองุ่นไซมัสแคท1โลนะคะก็ได้ชามใหญ่อย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยป้าหมูหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เห็นไหมคะไวน์องุ่นนะเราจะไม่ใช้เครื่องปั่นนะคะเราจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่มีที่บดที่บดมันที่บดองุ่นแบบนี้นะเพื่อนๆก็ใช้มือล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้มือบีบขยํานะคะไม่จําเป็นต้องให้มันละเอียดนะเพื่อนๆให้มันแบบแตกออกจากกันก็พอนะเดี๋ยวป้าหมูจะกดให้ดูนะเราจะใช้ตัวนี้นะคะที่บดองุ่นเนี่ยเนี่ยเราจะทําแบบนี้เพื่อนๆดูทําแบบนี้แป๊บเดียวเนี่ยมันแตกเลยเห็นไหมเนี่ยง่ายๆเลยสะอาดด้วยมือเราก็จะไม่สัมผัสโดนองุ่นนะคะเนี่ยกดเบาๆเองเพื่อนๆดูนะเห็นไหมแตกแล้วแค่เนี้ยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะกดองุ่นให้ครบทั้งถ้วยนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนต่อไปเราจะใช้น้ำ1ลิตรมาต้มนะเทลงหม้อเลยค่ะเปิดเตาค่ะเราใช้ไฟแรงได้เลยนะตอนนี้น้ำร้อนแล้วเราจะเทองุ่นลงไปเลยค่ะองุ่นที่เราบดยีแล้วแบบนี้นะคะ1กิโลเนี่ยเยอะมากเลยเพื่อนๆดูนะเทลงไปเลยค่ะเราใช้1กิโลตัวนี้เป็นองุ่นไซมัสแคทเขียวนะคะเราเทองุ่นลงไปเติมน้ำตาลทราย1กิโลนะคะเราใช้น้ำตาลทรายขาวนะเทลงไปเลยเราอยากจะให้สีวายมันสวยนะคะเราใช้น้ำตาลทรายขาวนะถ้าใช้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยสีมันจะเข้มนะคะเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆคนเลยนะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะองุ่นเราจะไม่ต้มนานนะเพื่อนๆเราคนจนน้ำตาลทรายละลายเนี่ยเพื่อนๆดูน้ำมันจะใสขึ้นพอเห็นน้ำตาลทรายละลายแล้วจะปิดเตาเลยค่ะปิดเตาได้เลยตอนนี้ป้าหมูก็ปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเทไซรัปซันนี่บอยครีมโซดานะคะลงไป1ขวดเลยนะใช้1ขวดค่ะเทลงไปได้เลยเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือ4ลิตรเราจะใช้เป็นน้ำดื่มทั้งหมดนะคะเทลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้เราจะเทสยีสต์เพื่อนๆจะต้องตักน้ำแบ่งใส่ชามไว้นะคะเราจะไม่เทสลงไปในกระมังนะเราใช้ยีสต์ที่1ช้อนชานะคะใช้ช้อนตวงแบบนี้นะเทยีสต์ลงไปในชามได้เลยค่ะชามที่เราแบ่งน้ำไว้คนส่วนผสมค่ะคนให้ยีสต์เขาตกลงไปให้ทั่วน้ำนะเดี๋ยวเราจะพักให้ยีสต์ทำงานก่อนนะคะ
ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปเทน้ำลงถังหมักค่ะในสูตรที่ป้าหมูทำนะคะมันจะใส่แกลลอน6ลิตรเนี่ยไม่พอเราจะใช้ขวดน้ำดื่มเนี่ยมาใส่แต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องปิดฝานะแค่สวมไว้เฉยๆเนี่ยเราจะสวมฝาไว้เฉยๆแบบนี้นะหาที่ตั้งให้ดีๆนะคะเนี่ยสวมแบบคลายฝาให้มันหลวมๆแบบนี้นะไม่งั้นมันจะระเบิดนะคะตอนนี้ยีสต์ของเราก็ขึ้นฟูดีแบบนี้นะคะแบบนี้หมายความว่าใช้งานได้เดี๋ยวเราจะเทลงถังหมักเลยค่ะเราจะแบ่งเทลงไปในขวดน้ำดื่ม2ช้อนนะคะ2ช้อน3ช้อนเนี่ยเทลงไปได้เลยส่วนที่เหลือเราจะใส่ลงไปในถังหมดเลยค่ะเทลงไปได้เลยพอเราเทยีสต์ลงไปเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทก่อนนะปิดฝาให้สนิทเขย่าถังการเขย่าถังมันช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในถังนะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราคลายฝาถังออกครึ่งนึงที่ใส่ขวดน้ำไว้ก็เหมือนกันนะคะปิดฝาสนิทก่อนเขย่าเราคลายฝาออกเพื่อนๆดูนะคลายออกแบบนี้เลยให้เขาหลวมแบบนี้เลยนะเนี่ยสวมไว้เฉยๆเราคลายฝาถังเรียบร้อยเพื่อนๆอย่าลืมติดสติกเกอร์ว่าเราหมักไวน์อะไรไวน์องุ่นไซมัสครีมโซดานะหมักวันที่29เดือน11เดี๋ยวป้าหมูจะหมักในอุณหภูมิห้องประมาณ2สัปดาห์เพื่อนๆเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตค่ะว่าไวน์องุ่นไซมัสครีมโซดาหมัก2สัปดาห์เนี่ยแอลกอฮอล์จะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์องุ่นไซมัสครีมโซดานะคะเราหมักมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะเพื่อนๆครบ15วันเนี่ยป้าหมูพอใจในรสชาติแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากองกากแล้วก็นอกยีสต์เลยค่ะกองผ่านกระชอนได้เลยค่ะอันนี้เราก็กองกากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกากแบบนี้เราไม่ใช้นะเททิ้งไปได้เลยค่ะป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาติของไวน์ที่มีความขมและเฟื่อนนะคะถ้าใครหมักไป10วัน12วันชิมแล้วมีรสชาติที่พอใจแล้วก็สามารถน็อกได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากได้แอลกอฮอล์ที่สูงหน่อยแล้วก็หมักไปถึง 14-15 วันได้นะคะแต่ 14-15 วันเนี่ยความหวานมันจะไม่เหลือเลยมันจะได้ความขมความเฟื่อนนะคะแต่แอลกอฮอล์มันก็ค่อนข้างที่จะดีนะแต่เราสามารถแก้ไขรสชาติความขมความเฟื่อนนี้ได้นะคะโดยการเติมน้ำตาลทรายป้าหมูจะเติมน้ำตาลทรายขาวนะประมาณ 30-50 กรัมไม่เกินนี้นะคะ 30-50 เนี่ยเอาขนาดไหนแน่เราก็ชิมไวน์ของเราก่อนว่าขมมากขมน้อยแค่ไหนถ้าขมน้อยขมนิดเดียวก็เติม30กรัมแต่ถ้าขมมากเฟื่อนมากกินไม่ได้เลยเพื่อนๆเติม50กรัมนะเราจะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยเปิดเตาค่ะเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆต้องรีบคนเลยนะไม่งั้นน้ำตาลทรายมันจะติดที่ก้นหม้อนะคะอันนี้เราจะน็อกยีสต์ที่40องศาเท่านั้นค่ะเครื่องวัดอุณหภูมิมีความสำคัญมากนะคะใครที่ทำไวน์ถ้ายังไม่มีใช้สามารถสั่งที่ป้าหมูได้เลยนะเป็นแบบที่ป้าหมูใช้สอนมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะใช้งานง่ายกระทัดรัดจับถนัดมือนะเวลาที่เราจะใช้เครื่องวัดนะคะเราก็คนน้ำไวน์ไปด้วยให้ไอร้อนมันระเหยขึ้นมานะคะเพราะว่าเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยมันจับความร้อนด้วยอินฟราเรดนะตอนนี้ 36.2 นะคะเดี๋ยวเราจะวัดจนกว่าจะได้ที่40องศาเพื่อนๆห้ามตั้งน็อกไวน์แล้วไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้นะต้องเฝ้านะคะเขาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเราเผลอตั้งไวน์คาหม้อไว้เนี่ยเราไปทำงานอย่างอื่นนะอุณหภูมิมันสูงขึ้นเดือดเหมือนแกงเนี่ยไวน์เพื่อนๆ เนี่ยจะไม่เหลือแอลกอฮอล์เลยนะเนี่ยค่ะอุณหภูมิมันจะค่อยๆขยับขึ้นไต่ขึ้นแบบนี้นะเนี่ยค่ะอุณหภูมิเขาจะค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราวัดได้ที่ 40.2 องศาก็ปิดเตาได้เลยค่ะตอนนี้เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้ว
เราจะพักให้ไวน์เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะเทลงถังบ่มได้นะเราจะไม่เทไวน์ในขณะที่ไวน์ยังมีอุณหภูมิสูงอยู่หรือว่าแค่อุ่นๆก็ไม่ได้นะคะพอเทลงถังเนี่ยมันจะเกิดไอ้น้ำเกาะถังค่ะเพื่อนๆน้ำมันจะทำให้เป็นฝ้าขาวเวลาที่เราบ่มไวน์ไปแล้วไวน์จะมีกลิ่นเหม็นเน่าค่ะเราจะต้องพักให้เย็นสนิทเท่านั้นถึงจะเทลงบ่มได้เดี๋ยวป้าหมูจะพักจนเป็นอุณหภูมิห้องจะมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เราก็พักจนไวน์องุ่นไซมัสเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสำหรับบ่มได้เลยค่ะตอนนี้เราก็เทไวน์ลงถังบ่มเรียบร้อยนะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆ นอกยีสต์2ขั้นตอนโดยการเติมสารคงสภาพนะชื่อทางการก็คือโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์นะคะเราจะเติมในถังสูตรของป้าหมูเนี่ยถัง6ลิตรนะเราจะเติมที่2ช้อนใครที่ซื้อสารเสริมจากป้าหมูไปจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะคะเราจะใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนเลยนะเราตักลงไปในถังได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ละลายค่อนข้างง่ายนี่ค่ะ1ช้อนใส่ลงไปเลย2ช้อนใส่ลงไปได้แบบนี้เลยนะเพราะว่าสารตัวนี้ละลายค่อนข้างง่ายนะคะเราใช้น้ำวายเป็นตัวละลายได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆปิดฝาถังแบบนี้ปิดให้สนิทนะเพราะว่าในขั้นตอนการบ่มแล้วปิดสนิทได้เลยเราบ่มไป2คืนก็ต้องมาตรวจถังค่ะถ้ากดบุ๋มๆแบบนี้เพื่อนๆก็บ่มต่อได้เลยแต่ถ้าถังบวมกดไม่ลงนะคะก็คลายฝาถังให้เขาเล็กน้อยให้ระบายอากาศภายในถังออกมาได้นะคะก็บ่มต่อได้นะคะป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องเนี่ยประมาณ 7-10 วันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบ่มไปแล้วไวน์องุ่นไซมัสครีมโซดาเนี่ย 7-10 วันไวน์เราจะมีสีสวยรสชาติจะอร่อยถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตองุ่นไซมัสครีมโซดานะคะเราบ่มในอุณหภูมิห้องมาได้7วันค่ะเพื่อนๆสีไวน์ของเราก็สวยใสในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าไวน์มันจะใสเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะสอนให้เพื่อนสมาชิกเก็บไวน์ลงขวดโดยการเติมโพแทสเซียมซอร์เบตนะคะโพแทสเซียมซอร์เบตนะเพื่อนๆมันจะมีลักษณะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะตัวนี้มันจะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ค่ะมันก็คือช่วยยับยั้งไม่ให้มันเกิดไวน์ซ่านั่นเองนะเพราะว่าถ้ายีสต์มันตื่นกลับมาทำงานเนี่ยไวน์มันก็จะเป็นกรดนะคะเพื่อนๆแล้วมันก็จะซ่านะคะถ้าเกิดยีสต์ตื่นกลับมาทำงานเนี่ยขวดมันอาจจะระเบิดได้นะเราก็จะใช้วิธีการเติมโพแทสเซียมซอร์เบตลงไปในขวดนะคะใครที่สั่งซื้อสารเสริมจากป้าหมูไปจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยขวด 300-500 ml นะคะเราจะใช้ที่1ช้อนนะขวด 700-1000 ml เราจะเติมซอร์เบต2ช้อนนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากค่ะเพื่อนๆตัก1ช้อนแบบนี้ใส่ลงไปในขวดได้เลยสารตัวนี้มันละลายค่อนข้างง่ายนะคะเราก็เทไวน์ลงขวดไปได้เลยค่ะเพื่อนๆดูนะป้าหมูยกถังแบบเบามือมากเลยนะตะกอนมันจะไม่ขึ้นมาด้วยนะเห็นไหมคะเราก็จะได้น้ำไวน์ที่ใสเลยนะหลังจากที่เราเทไวน์ลงขวดเรียบร้อยเพื่อนๆก็ปิดฝาขวดให้สนิทนะเขียนสติ๊กเกอร์มาติดไว้นะคะว่าไวน์อะไรไวน์องุ่นไซมัสครีมโซดาเราตั้งในอุณหภูมิห้องเลยค่ะตั้งไปยาวๆเลยนะเทไวน์ลงขวดไปนะเพื่อนๆเราก็จะมาดูค่ะว่าไวน์ของเราเนี่ยมันมีความใสขึ้นมากน้อยแค่ไหนประมาณ 7-10 วันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความใสแล้วนะคะอันเนี้ยป้าหมูวางมาเป็นเดือน2เดือนแล้วนะความใสระดับ4เพื่อนๆเห็นไหมเราก็สามารถเทเปลี่ยนขวดได้เลยนะตะกอนที่มันตกก้นขวดเนี่ยมันก็น้อยนิดมากเพื่อนๆเห็นไหมอันเนี้ยป้าหมูยังไม่ได้เทเปลี่ยนขวดเลยนะอันนี้ยังแค่รอบแรกนะจากที่เทจากถังออกมานะยังแค่รอบที่1อยู่นะคะพอเราเห็นน้ำไวน์มันใสกิ๊กแบบเนี้ยเพื่อนๆเทเปลี่ยนขวดไปได้เลยเป็นรอบที่2น้ำไวน์มันก็จะใสตะกอนที่ก้นขวดมันก็จะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาในการตกตะกอนเนี่ยค่อนข้างยาวนานแล้วนะถ้าเป็นไวน์สีแบบนี้นะคะเป็นไวน์สีเขียวสีแดงสีชมพูอะไรพวกเนี้ยนะป้าหมูก็แนะนำให้เพื่อนสมาชิกเก็บไวน์ลงขวดทึบแสงแบบนี้ขวดทึบแสงแบบเนี้ยมันช่วย
ป้องกันสีของไวน์ไม่ให้ซีดไม่ให้จางลงไปกว่าที่เราทำนะคะเพื่อนสังเกตดูนะคะเวลาที่ไปห้างสรรพสินค้านะไวน์ที่เขาวางจำหน่ายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขวดทึบแสงแบบนี้นะคะสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขวดทึบแสงนะมันช่วยกักเก็บกลิ่นสีแล้วก็รสชาติได้ดีด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเก็บรักษาไวน์ในระยะยาวนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันค่ะว่าไวน์องุ่นไซมัสเขียวครีมโซดาจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีน่าดื่มไหมเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะโอ้เพื่อนๆ อร่อยมากอร่อยสุดยอดมันหอมอบอวลอยู่ในปากค่ะเพื่อนๆองุ่นไซมัสเขียวเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะคะกินเปล่าๆมันก็อร่อยอยู่แล้วองุ่นไซมัสแคทนะคะมันมีความหอมเฉพาะตัวอยู่แล้วนะป้าหมูก็ใช้แซรัปครีมโซดามาเป็นส่วนผสมในการหมักไวน์นะคะมันค่อนข้างที่จะลงตัวค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราชิมไวน์เข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความหอมอบอวลทั้งกลิ่นองุ่นไซมัสทั้งครีมโซดาเนี่ยมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวตัวไวน์องุ่นไซมัสครีมโซดาตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่มีความกลมกล่อมร้อนคอร้อนท้องวูบว่าเหมือนกันนะเพื่อนๆ เห็นสีสวยๆอย่างนี้ก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆเราจะเมาแบบผู้ดีนะคะเนี่ยสีสวยมากเลยเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำไวน์อย่างถูกต้องหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ